สวัสดีครับสืบเนื่องจากที่ผมเอาตัว DNS ที่ปลอดภัยกว่านะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามีเน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วเราต้องการให้เน็ตเวิร์กเรามีความปลอดภัยมากขึ้นเราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการที่จะตั้ง DNS ให้ชี้ไปยังหมายเลขที่เห็นอยู่นะครับซึ่งเป็น DNS ของทาง Symantec DNS พวกนี้จะมีข้อดีก็คือทาง Symantec เนี่ยเขาไปหาเว็บที่เป็นอันตรายแล้วก็ทำการบล็อก IP ต่างๆพวกนี้ให้เราโดยอัตโนมัติดังนั้นเราสามารถที่จะมีเน็ตเวิร์กที่ปลอดภัยขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับเราเตอร์ของเราเลยนะครับคือไปใช้บริการที่ Symantec มีให้และที่สำคัญคือมันฟรีได้ทันทีคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่อย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยเขารับ DNS จากเราเตอร์ไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็ใช้ DNS ที่เรากำหนดนี่แหละมันก็จะได้ผลแต่อาจจะมียูเซอร์บางคนที่เขาเก่งหน่อยเขาสามารถเข้าไปตั้ง DNS ของเขาได้เองนะครับแต่วันนี้เราจะเลยจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่จะบังคับให้ยูเซอร์ทุกคนในระบบเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยใช้ DNS ที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับไม่ว่าเขาจะตั้งค่าเป็นอะไรก็ตามมันจะวิ่งไปอย่าง DNS ที่เรากำหนดอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้คือหมายเลข IP นะฮะ คราวนี้ผมมาที่ Microtik ผมเนี่ยจะมาดูนะครับจะเห็นว่าตัว IP DNS ของผมเนี่ยของ Microtik ก็จะ forward ไปที่ IP ที่กำหนดเอาไว้นะครับก็คือนี่เลยฮะ199.85.126.20 นะครับคือตัวนี้หมายความว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ในระบบแลนของผมจะไม่สามารถเข้าเว็บที่มีอันตรายพวก malware phishing scam แล้วก็รวมถึงไม่สามารถเข้าเว็บโป๊ะๆอย่าง Playboy ได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าผมมียูเซอร์คนนี้นะยูเซอร์คนนี้เป็นยูเซอร์ที่รู้เยอะเขาเนี่ยแทนที่จะรับ IP แล้วก็ใช้ค่าที่เราตั้งเขาก็มาเซต IP เองนะครับดังนั้นเขาจะตั้ง IP เป็น 8.8.8.8 จะเห็นว่า DNS ของเขาเขาใช้ DNS ของตัวเองของ Google นะครับเป็นคนละอันดังนั้นถ้าเกิดเขาเปิดเว็บขึ้นมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมเพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องแคชผมเข้าไอ้ Indicator Mode นะฮะเข้าไปที่ www.playboy.com นะจะเห็นว่าในขณะที่เรากำหนด DNS ไว้ว่าไม่ให้เข้าเว็บโป๊แต่ยูเซอร์คนนี้สามารถเข้าได้คราวนี้มีวิธีง่ายๆครับที่จะบังคับยูเซอร์ให้ใช้ DNS ของเราก็คือมาที่นี่ครับ IP Firewall Net นะครับจากนั้นกด Add เข้าไปนะครับ Chain ให้เลือกเป็น DST นะครับ Protocol เนื่องจากตัว DNS เนี่ยเป็น UDP เราจะมาเลือก Protocol เป็น UDP และตัว DNS ใช้พอร์ต53แล้วก็กำหนดเป็น UDP 53แล้วเราก็มาที่ Action ครับกำหนดDestination Net นะกำหนด IP ของ DNS ที่เราต้องการบังคับในที่นี้ก็คือเป็น IP ของเราเตอร์นะครับก็คือ 192.168.28.1 แล้วก็พอร์ต 53 กด Apply นะฮะอันนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดมีใครก็ตามที่จะใช้บริการ DNS ซึ่งเป็น UDP พอร์ต 53ไม่ว่ามันจะไปที่ไหนก็ตามเราจะจับเขาส่งไปที่ 192.168.28.1 เสมอครับอ่ะเรามาดูกันปิดอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเ นื่องจากเซอร์วิส DNS เนี่ยมันมีเรื่องของเขาเรียกว่า catching โหลดค่ามาแล้วไม่มีเก็บไว้ในตัวผมจะทำการ flush หรือการลบค่า catching ต่างๆในเครื่องออกไปก่อนโดยใช้คำสั่ง ipconfig flush DNS นะครับแล้ว ขอโทษครับแล้วเราก็มาที่เปิด Chrome ขึ้นมาแล้วลองเข้า Playboy อีกรอบนึงแทนนะครับจะเห็นว่าไปดูที่ DNS จะเห็นว่า DNS ของคนคนนี้ยังถูกเซตเป็น 8.8.8 แต่เขาจะไม่สามารถไปใช้ IP ตรงนั้นได้เพราะเราบังคับแล้วฮะว่าอะไรก็ตามที่เป็น DNS จะถูกวิ่งไปที่ IP ของเราเตอร์เท่านั้นนะครับเทคนิคนี้เนี่ยนอกจากที่จะใช้กับตัว DNS ได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปใช้กับพอร์ต passive พอร์ตต่างๆที่เราต้องการทำเหมือนกับทำ private proxyบังคับเลยว่าเอ้ยฉันไม่ให้เธอออกพร็อกซี่ถ้าเธอฉลาดพอที่จะตั้งพร็อกซี่มันจะวิ่งไปที่พร็อกซี่ของบริษัทเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเป็นใน YouTube ฝากกดไลค์หรือดิสไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับคือไม่ว่าจะไลค์หรือดิสไลค์เนี่ยเป็นฟีดแบคที่มีค่ากับผมหมดนะเพราะผมจะได้รู้ว่าคลิปนี้ดีแล้วหรือว่าต้องไปปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมถึงคนที่อยู่ใน Facebook ก็ยังไงรบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์กันนะผมจะได้ทราบแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นคนที่ชอบข่าวสารหรือว่าอยู่ในวงการเน็ตเวิร์กนะครับผมเรียนเชิญที่จะมาร่วมกันเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันก็คือที่ www.facebook.com/microtik-tutorial นะครับเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก
Microtik Ubiquity มาฝากกันเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าเกิดอย่างไรร่วมชอบสนทนานะครับเราก็จะมี facebook.com แล้วก็มีกลุ่มชื่อว่า microtiktutorial.com เช่นกันนะครับก็ในกลุ่มเราก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากกันก็เป็นเรื่องของ Microtik แล้วก็ Ubiquity และnetwork ต่างๆนะครับยังไงเรียนเชิญมาแจมมาสนทนาร่วมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ